สบายดีสบายดีเทสเสียงจักหน่อยก่อนสวัสดีท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่แขวงจำปาสักซึ่งก็อยู่ในบริเวณหน้าสนามกีฬาบอลเตะแขวงจำปาสักสำหรับนี้เราจะไปเบิ่งการเตรียมพร้อมของสนามเนาะก่อนที่ว่าจะรับใช้ในการแข่งขันบอลเตะเป๊ปซี่ลาลีก1ฤดูกาล2022เนาะถือว่าจะเป็นนัดสำคัญในมืออื่นก็คือวันที่11มิถุนายน2022เนาะแสดงว่าจะเป็นนัดล้างตาระหว่างทีมจำปาสัก FCเปิดบ้านรับการมายามของหลวงพระบาง FC นะซึ่งเป็นนัดสำคัญแน่นอนนี่เป็นบริเวณสนามเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งข้างในกันเลยเนาะบริเวณหน้าสนามยูจีเขตที่ว่าเป็นสนามที่ว่าอยู่ในบริเวณตัวเมืองของแขวงจำปาสักที่ว่าเดี๋ยวเขาย่างเข้าไปเบิ้งนำกันเลยสนามกีฬาบานเตะแขวงจำปาสักเนาะซึ่งมื้ออื่นเขามีนัดสำคัญก็คือจะเป็นนัดล่างตาระหว่างจำปาสัก FC เปิดบ้านรับการมายามของดงพบาง FC เนาะซึ่งถือว่าเป็นนัดล่างตาเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าในปี2020นะก็เป็นทางด้านทีมผสมแขวงจำปาสักนะที่ว่าสามารถเอาชนะหลวงพบางไป2ประตูต่อ1ในนัดชิงชนะเลิศการแข่งขันบอลเตะทั่วประเทศเนาะซึ่งครั้งนั้นก็เป็นทางด้านจำปาสักที่ข้อแซมไปครองเฮ็ดให้หลวงพบางเจ็บใจกันไปพอสมควรเนาะเพราะว่าขึ้นนําไปก่อน 1-0 แต่ว่าสุดท้ายเป็นจำปาสัก FC ที่ว่าเอาชนะไป2ประตูต่อ1เนาะจำนี้เฮาไปเบิ่งไปเบิ่งความพร้อมของสนามเนาะไปเบิ่งสนามจำปาสักกันเลยเป็นเอาได้ไปเบิ่งบรรยากาศนํากันเลยนี่เป็นบริเวณลานหน้าของสนามตัวเป็นสนามที่ว่าเหมาะสมเนาะพออยู่ในตัวเมืองของแขวงจำปาสักเอ็ดไอแฟนบานสามารถเข้ามาเบิ่งกันสะดวกสบายกันเลยนี่เป็นทางเข้าของสนามกีฬาวันเตะแขวงจำปาสักนี่เป็นตัวเมืองของแขวงจำปาสักเนาะถือว่าใกล้สนามเหมาะสมดีแฟนหวานสามารถเข้ามาเบิ่งกันได้แบบสบายใจกันเลยใกล้ๆเนาะนี่บริเวณด้านเข้าของสนามเอาย่างเข้ามาแล้วปัจจุบันทางไฟจัดการแข่งขันของเป๊ปซี่ลาลีก1เพิ่นก็กำลังจะไปโฆษณากันเนาะตัวเกมพร้อมใช้มื้ออื่นวันที่11เวลา 16:00 นเนาะจะเป็นการแข่งขันบานเตะเป๊ปซี่ลาลีก1นัดบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ระหว่าง2แขวง2สโมสรเป็นนัดล่างตานัดแห่งการรอคอยนะอันนี้เป็นทีมงานของมีเดียคนก็มีการมาติดตั้งเกียมถ่ายทอดสดในมืออื่นนะเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันคนก็ไปโฆษณากันเมื่อกี้นี่เขาหากระตัดหญ้านะเดี๋ยวเขาไปบังหญ้าในสนามกันก่อนถือว่าสีสันสวยสดงดงามดีบังหญ้าในสนามเกียมพ่อมีดีนะสำหรับนั้นนี่เกียมพ่อมีดีต้อนรับหลวงพระวังนะนัดศักดิ์ศรีของสองแขวงตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณกลางสนามหญ้าที่ว่าโอ้งามดีเป็นเกมพ่อมาหลายที่เติบเนาะเพื่อนัดนี่โดยเฉพาะนี่เป็นทางอัศจรรย์ของสนามบานเตะแขวงจำปาสักนะมันก็มีการเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นจำปาสัก
สำหรับสนามแห่งนี้สามารถบรรจุได้ 12,000 คนก็มี12ที่นั่งสามารถบรรจุได้ตามข้อมูลในปี2012เนาะบ่แน่ใจว่าเพิ่นสร้างตั้งปีใดเดียวขอเช็ครายละเอียดเบิ่งก่อนผู้ใดฮู้สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะว่าสนามแห่งนี้เป็นเฮาใดสนามแห่งนี้สามารถเขาจะเปิดนำใช้ครั้งทำอิฐในปี2010เนาะซึ่งว่าสามารถบรรจุได้ 12,000 คนสนามกีฬาบานเตะแขวงจำปาสักอยู่เขตลักซีนะซึ่งว่าอยู่ในตัวเมืองมืออื่นอย่าลืมมืออื่นเขาจะใช้ในการแข่งขันบานเตะเอฟซีและลีกหนึ่งนัดแห่งสักสี่ระหว่างสองแขวงก็คือจำปาสัก FC เปิดบ้านครับการมายามของหลวงพระบาง FC เนาะแข่งขันในเวลา 16:00 นของวันที่11มิถุนายน2022เดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งทางด้านอัศจรรย์ลักกันก่อนเนาะมีความพร้อมกันซําใดความงดงามกันเท่าใดตัวนี้เป็นอัศจรรย์ฟังทีมยามนี่เป็นสโมสรจำปาสัก FC เสือใต้แดนจำปาสักกับมืออื่นเพิ่นจะมีการรับการมายามของสิ่งเหนือลงเข้าบางตามสัญญาของเพิ่นนี่มันสปอนเซอร์นี่เป็นคำขอนของเพื่อนก็คือเอาใจใส่ในการนุ่งดูดมวลชนให้หันมาดินกีฬาบานเตะเป็นกระบวนการพัดพื้นด้วยการมีโซนห่วมของสังคมอันนี้มันที่นั่งโซนรักนะของแฟนบานสีสันสดงดงามเหลือเกินอื่นเขาจะมาเบิ่งนำกันว่ามีแฟนบอลจะมานั่งชมกันหลายมาเลยเนาะเพราะว่าสถิติการแข่งขันเป๊ปซี่ลาลีกฤดูกาลนี้ก็เป็นทั้งนั้นขวางหรือผู้บางเนาะที่ว่ามีสถิติแฟนบอลมาชมหลายที่สุดก็คือ 8,000 คนในนัดที่ว่ามาสเตอร์เซเว่น FC เอาชนะลงผู้บางไป 3-2 อยู่ที่สนามบานเตะขวางหรือผู้บางนี่จะเป็นที่นั่งของโซน VIP เนาะอันนี้เป็นทีมงานมีเดียของสหพันธ์บาสเตะแห่งสหรัฐลาวฝนมาติดตั้งเกมจะถ่ายทอดสดมืออื่นสวัสดีสื่อยังเนาะสื่อแสงประเสริฐเจ้าเป็นทีมงานนี่ทีมงานมีเดียเจ้าโอเคไลฟ์สตรีมมิ่งโอเคมืออื่นเฮาเจอกันเนาะโอเคอันนี้มันหัวหน้ามีเดียเฮาเนาะก็คือสวัสดีสวัสดีอันนี้มือกล้องมือโปมือโปคนเกียมพร้อมนะนี่ GC ครับมืออื่นคนว่าตักแดด 100% อันนี้ก็เป็นมือโปนะสั่งมือกล้องมือโปมือนี้ก็เป็นอัศจรรย์เบื้องของเจ้าบ้านเป็นอย่ามาเบิ่งนี่เบิ่งใส่เด้อเดี๋ยวจะย่างไปเบิ่งทางด้านนั้นเนาะไปเบิ่งอุสนับสนุนเลยก็เบิ่งวิวทางด้านนั้นกันนะนี่มันวิวทางด้านนอกของข้างสนามเถื่อวิวงามอีดีเป็นสนามที่ว่าอยู่ในตัวเมืองเนาะย่ำนะก็คือนั่นนี่ทางจำปาสักเพิ่นเน้นดีๆเนาะผมมีกาเกียมทุกอย่างพร้อม 100% เลย
มื่อเอิญอย่าลืมนัดสำคัญอยู่สนามแห่งนี้ก็คือทางจับประสัก FC นะมันจะเปิดบ้านรับการมายามของหลวงพระบาง FC นะซึ่งเป็นนัดแห่งศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นนัดทวิตเนาะที่ว่าพบในการแข่งขันบาเต้ลีกสูงสุดเนาะแล้วก็เป็นอีกข้างหนึ่งที่ว่านักเตะของทางหลวงพระบางแล้วก็จำปาสักเหมือนจะมาดวลกันในการแข่งขันบาเต้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะทาง2ทีมนั้นขออภัยเพราะก่อนหน้านี้นักเตะของทั้ง2ทีมเนาะเคยแข่งขันกันในการแข่งขันบาเต้ทั่วประเทศเนาะก็คือในปี2020เนาะที่ว่าเป็นจำปาสัก FC เอาชนะไป 2-1 ข้อแซมไปครองในปีนั้นและหลายทางกันอยู่เนาะไปเบิ่งอุณหภูมิตอนนี้